วรรณกรรมสำหรับเด็กมีหลากหลายประเภทนะคะแต่ละประเภทก็จะมีลักษณะเด่นเฉพาะตัวเช่นสารคดีนะคะก็จะเน้นเรื่องของการให้ความรู้บันเทิงคดีก็จะเน้นความเพลิดเพลินนะคะหนังสือที่เป็นภาพประกอบก็จะเน้นสีสันสวยงามเน้นจินตนาการให้กับเด็กค่ะดังนั้นการที่เราจะเลือกสรรหนังสือสักหนึ่งเล่มให้กับเด็กก็จะช่วยในการพัฒนาความคิดความรู้แล้วก็เป็นการเลือกสรรหนังสือที่ดีที่เหมาะสมเรามาดูกันว่าความสำคัญของการเลือกหนังสือสำหรับเด็กนั้นในแต่ละเล่มมีลักษณะอย่างไรค่ะในขั้นตอนแรกนะคะข้อพิจารณาในการเลือกสรรหนังสือสำหรับเด็กก็คือเราจะมาดูในส่วนของแนวคิดของหนังสือเล่มนั้นๆค่ะว่าหนังสือเล่มนั้นเกี่ยวกับเรื่องอะไรบางครั้งแนวคิดก็อาจจะแฝงอยู่ในชื่อเรื่องที่ดีก็ควรจะเป็นแนวคิดที่เห็นได้อย่างเด่นชัดนะคะมีเอกภาพเฉพาะตัวค่ะอย่างเช่นเรื่องก้อนเมฆมีน้ำใจนะคะก็จะแสดงให้เห็นว่าเรื่องราวของเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องของความมีน้ำใจนะคะต้นหอมไปลอยกระทงเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องของประเพณีลอยกระทงของไทยซึ่งจะเป็นการสอนให้เด็กๆรู้จักประเพณีลอยกระทงค่ะในส่วนต่อไปเราจะมาดูในส่วนของเค้าโครงเรื่องค่ะเค้าโครงเรื่องก็คือเหตุการณ์สำคัญเรื่องที่ผู้เขียนนำมาลำดับเขียนขึ้นเพื่อสะท้อนแนวคิดของตนเองเรื่องที่จะดึงดูดใจเด็กได้เป็นอย่างมากมักจะเป็นเรื่องที่แสดงถึงความกล้าหาญเรื่องของความพยายามที่จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆเห็นการสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธานะคะเห็นถึงความเพียรพยายามที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จค่ะอย่างเช่นห่านน้อยนักแก้ปัญหานะคะเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาเราจะเห็นว่าห่านตัวนี้มีวิธีคิดและมีวิธีแก้ไขปัญหาเด็กๆอ่านแล้วก็จะได้รู้ว่าวิธีการแก้ไขปัญหาในแต่ละปัญหานั้นเป็นอย่างไรนะคะหรือจะเป็นเรื่องต้นฉบับเลือกเป็นเด็กดีค่ะก็จะเป็นเค้าโครงเรื่องที่สอนให้เป็นเด็กดีนะคะต่อไปเป็นเรื่องของตัวละครค่ะตัวละครในแต่ละเรื่องจะต้องมีชีวิตชีวาสมจริงมีบุคลิกภาพเฉพาะนะคะเช่นผู้ชายก็จะต้องกล้าหาญชอบช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่านะคะพิชิตคนชั่วสำหรับตัวละครหญิงก็จะเป็นเด็กผู้หญิงที่มีรูปโฉมสวยงามน่ารักอ่อนหวานนะคะหรือถ้าตัวละครเป็นสัตว์ก็จะเป็นสัตว์ที่พูดได้นะคะเด็กๆก็จะรู้สึกชอบแล้วก็เพราะว่าตัวละครที่เป็นสัตว์แล้วพูดได้ก็จะช่วยเพิ่มสีสันเพิ่มชีวิตชีวาให้กับเรื่องราวนั้นๆค่ะและที่สำคัญนะคะตัวละครทุกตัวจะต้องอยู่ในวัยใกล้เคียงกับเด็กค่ะเพื่อให้เด็กเข้าถึงและก็เข้าใจว่าเป็นวัยที่เป็นเพื่อนกับตัวเองได้ค่ะอย่างเช่นเรื่องนี้นะคะข้าวหอมของมะลิเราจะเห็นว่าเด็กหญิงมะลินะคะเป็นเด็กน้อยผู้หญิงหน้าตาน่ารักนะคะสไตล์การเขียนเป็นสิ่งสำคัญค่ะสไตล์การเขียนนั่นก็คือภาษาสำนวนนะคะจะต้องสละสลวยตรงไปตรงมานะคะไม่ใช้คำพูดที่เป็นสองแง่สองงามนะคะที่สำคัญเลยผู้ปกครองจะต้องมีบทบาทในการเลือกสรรอย่างพิถีพิถันค่ะเพื่อให้ได้หนังสือที่ดีและเหมาะสมกับเด็กค่ะเพราะภาษาจะช่วยในการให้เด็กเข้าใจแล้วก็เรียนรู้เรื่องราวนั้นๆจากนิทานหรือบันเทิงคดีสารคดีได้อย่างเข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะภาพประกอบนะคะภาพประกอบเป็นสิ่งสำคัญค่ะในหนังสือเด็กควรจะมีภาพประกอบที่สวยงามดูสมจริงมีสีสันสดใสดึงดูดความสนใจของเด็กค่ะและเหมาะสมกับวัยของเด็กแต่ถ้าเป็นหนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่นหนังสือเล่มนั้นอาจจะไม่ต้องมีภาพก็ได้เพราะว่าเด็กสามารถจินตนาการเองได้ดังนั้นในหนังสือเด็กที่เป็นรุ่นประถมวัยก็จะต้องมีภาพที่เน้นสีสันสวยงามเน้นความสมจริงให้เด็กสามารถเกิดการเรียนรู้และจินตนาการได้แต่สำหรับหนังสือที่เป็นในวัยของเด็กวัยรุ่นก็อาจจะใช้ตัวหนังสือเป็นการบ่งบอกนะคะให้เด็กคิดจินตนาการตามความคิดหรือภูมิหลังเดิมของวัยรุ่นนั้นได้ค่ะค่ะและนั่นก็คือเกณฑ์ในการเลือกสรรหนังสือที่ดีที่เหมาะสมให้กับเด็กค่ะเด็กอ่านหนังสือเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินและทำให้รู้อะไรมากขึ้นดังนั้นหนังสือที่ดีควรมีส่วนในการวางรากฐานด้านสุนทรีให้กับเด็กค่ะเด็กชอบอ่านหนังสือทั้งที่เป็นเรื่องจริงและเรื่องที่เขียนจากจินตนาการเรื่องวีรกรรมการผจญภัยการสร้างสปิริตของความรักชาติการเสียสละ
ความกล้าหาญการรู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าดังนั้นแล้วเราต้องมาดูว่าแนวทางในการพิจารณาเลือกหนังสือสำหรับเด็กควรพิจารณาเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะในข้อแรกเราต้องดูความเหมาะสมกับวัยของเด็กค่ะเพราะว่าเด็กแต่ละช่วงวัยก็จะมีความชอบในนิทานนวนิยายหรือเรื่องราวที่แตกต่างกันไปนะคะต้องให้ความรู้และขยายประสบการณ์ให้เด็กได้หนังสือที่ดีจะต้องพัฒนาความรู้และก็สร้างประสบการณ์ที่ดีประสบการณ์ใหม่ๆให้กับเด็กได้ค่ะประโยชน์ที่เด็กจะได้รับนะคะจะต้องคุ้มค่าและก็สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็กให้ไปในทางที่ดีขึ้นได้นะคะ 4. เมื่อพิจารณางบประมาณแล้วราคาหนังสือนั้นจะต้องสมน้ำสมเนื้อแล้วก็เหมาะสมไม่แพงจนเกินไปนะคะการใช้คำลีลาของคำและภาพประกอบจะต้องมีความพิถีพิถันเป็นพิเศษเพราะว่าภาพลีลาหรือการใช้คำสิ่งเหล่านี้จะเป็นส่วนในการช่วยขยายความรู้นะคะพัฒนาความคิดของเด็กได้เป็นอย่างดีค่ะและสุดท้ายนะคะหนังสือในแต่ละเล่มนะคะจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิและก็ทางราชการมาแล้วจึงจะเป็นหนังสือที่ดีและเหมาะสมให้กับเด็กค่ะดังนั้นแล้วหนังสือแต่ละประเภทหนังสือแต่ละชนิดก็จะมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันไปเราในฐานะที่จะเป็นผู้ผลิตวรรณกรรมที่เหมาะสมให้กับเด็กก็ควรจะมีการเลือกสรรและคัดสรรหนังสือที่ดีที่เหมาะสมแล้วก็ผลิตออกมาให้เหมาะสมกับเด็กในแต่ละช่วงวัยได้เป็นอย่างดีค่ะ